ที่ได้จัดการพันข้าวโลกกับจังหวัดสกลนครข้าวที่ดีมาให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับประสบภัยธรรมชาติเมื่อช่วง4เดือน5เดือนที่ผ่านมานะครับวันนี้เราก็เห็นผลผลิตแล้วชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบก็ถือว่าพี่บอกขัดยิ้มได้เมื่อเห็นผลผลิตแล้วก็ยิ้มได้นะครับเช่นพันข้าวต่างๆที่พี่น้องเกษตรกรนำมาปลูกเราก็จะคืนผลให้กับผู้ที่จะมาร่วมโครงการในปีต่อไปคืน 100% นะครับผมไม่ว่าเอาไป50กิโลก็จะต้องคืน50กิโลและส่วนที่เหลือพี่น้องเกษตรกรก็จะใช้โดยพวกเราใช้โดยทำดีมีความสุขหรือว่ายิ้มได้ครับก็ขอบคุณทางข้าวสารนะครับแล้วก็จังหวัดสกลนครโดยที่ว่าเราการนี้ท่านวิทยาครับเป็นจังหวัดที่ได้กำลังที่นี่ก็เป็นเห็นอันนี้ก็คือเราก็ทำแบบอินซีด้วยนะคะเหมือนก็ดูแลครบวงจรเลยใช่ไหมคะก็ใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำแล้วก็ตามวิเคราะห์ดินด้วยตัวนี้แปลงนี้แปลงพิเศษนิดหน่อยนะครับที่เราใช้หลักวิชาการมาช่วยในการพัฒนาให้ด้านการปลูกให้ง่ายว่านวัตกรรมใหม่เพื่อให้เขาปรับตัวใช้ในเทคโนโลยีที่มาใช้ในการพัฒนาปลูกข้าวมีผลผลิตเพิ่มขึ้นอันนี้เดี๋ยวใช้การหวานแบบใช้ซึ่งมันเป็นนวัตกรรมใหม่ที่อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้คิดค้นเรื่องเครื่องหย่อนก้านะครับซึ่งทำให้ต้นก้าหรือว่าต้นข้าวเนี่ยแตกกอได้ดีมากแล้วความห่างระหว่างช่องว่างระหว่างกอในมันก็จะห่างพอดีทำให้ผลผลิตต่อไร่นั้นสูงแปลงนี้นะครับเป็นแปลงที่ผลผลิตถึง 1,250 กิโลกรัมต่อไร่ก็ถือว่าสูงมากนะครับแล้วเราได้นำเทคโนโลยีเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยสัตว์ป่าใช่ก็ถือว่านี่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรทั่วไปได้มาใช้แล้วก็ลดต้นทุนการผลิตนะครับต้นทุนของเราอยู่ที่ประมาณ 2,250 บาทนะครับเนี่ยรวมทั้งเครื่องจักรเครื่องอะไรทั้งหมดรวมทั้งเมล็ดพันธุ์ที่เราให้มาแล้วข้อมูลทุกอย่างเราเก็บเป็นได้ปลอดไว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็จะนำขั้นตอนต่างๆสู่พี่น้องเกษตรกรในรายอุตสาหกรรมนะครับก็ถือว่าในสภาวะที่แรงงานตัววันนี้เราหายากขึ้นเราก็จะต้องใช้เครื่องจักรเข้ามาแล้วก็นำนวัตกรรมใหม่เข้ามาเพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนการผลิตของพี่น้องเกษตรกร